M Top 10นะคะกับอายทิตยาจากเพจเรียนเถอะอยากสอนค่ะวันนี้นะคะอายจะพาไปที่ร้านฉันแอนยุพาทีรูมค่ะยัฮูครัวตัว M Top 10นะคะกับอายทิตยาจากเพจเรียนเถอะอยากสอนค่ะวันนี้นะคะอายอาสาพาทุกคนไปชิมร้านอร่อยเมนูดังค่ะที่ผ่านการคัดสรรมาจากโลกโซเชียลเลยนะคะที่บรรดานักชิมเนี่ยเขาบอกว่าห้ามพลาดเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะอายก็ยังอยู่ในย่านที่คึกคักอย่างนี้นะคะก็คือในย่าน BTS นานานั่นเองนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะคะว่าคำว่านานาเนี่ยเขาตั้งชื่อนี้มันมาจากอะไรบางคนอาจจะคิดเหมือนอายตอนแรกนะคะว่ามันมาจากการที่มีคนนานาชาติมาอาศัยอยู่แถวนี้หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีชื่อนานามาจากการที่ที่ดินส่วนใหญ่ในบริเวณนี้นะคะเป็นที่ดินที่มาจากตระกูลของคุณเล็กนานาค่ะที่เป็นราชาที่ดินแห่งกรุงเทพเลยนะคะก็เลยทำให้พื้นที่แถวนี้เนี่ยก็เลยตั้งชื่อตามนามสกุลของคุณเล็กนานานั่นเองค่ะคราวนี้เนี่ยใครถามอ่ะก็ตอบถูกแล้วนะคะบอกว่าดูจากรายการนี้นี่เอง wow. เห็นอยู่ใจกลางเมืองแบบนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าเขาก็มีสวนสาธารณะให้พักผ่อนหย่อนใจเหมือนกันนะคะพอไอเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วเนี่ยรู้สึกอยากหาอะไรสบายสบายเบาๆท้องทานเหมือนกันนะคะร้านที่ไอกำลังจะพาทุกคนไปในวันนี้นะคะอยู่ที่ซอยสุขุมวิทซอย10นะคะก็สามารถไปหาอะไรทานในสวนเหมือนบรรยากาศมันจะเหมือนกับสวนหลังบ้านนะคะแต่ว่ารสชาติของอาหารคาวหวานเนี่ยบอกเลยว่า5ดาวเลยค่ะก็ถ้าใครชอบบรรยากาศแบบชิลๆสบายๆนั่งจิบกาแฟถ่ายรูปลง IG Slow Life เนี่ยรับรองว่าที่นี่เนี่ยต้องฟินแน่ๆเลยค่ะวันนี้นะคะจะพาไปที่ร้านฉันแอนยุพาทีรูมค่ะแอนยุพาทีรูมคาเฟ่ร่วมสมัยในบรรยากาศบ้านสวนที่มาในโทนขาวสะอาดตาและเขียวชอุ่มจากต้นไม้รอบร้านให้เราสบายใจซึ่งจุดเริ่มต้นของที่นี่มาจากบ้านเก่าของคุณตาฉันและคุณยายยุพาที่มีอายุกว่า60ปีหลังจากนั้นทางรุ่นหลานจึงได้สืบทอดความโรแมนติกรีโนเวทบ้านให้กลายเป็นคาเฟ่สไตล์อังกฤษที่ให้ลูกค้าที่มาทานได้ลิ้มลองความอร่อยในบรรยากาศร่มรื่นผ่านคอนเซปต์ความโรแมนติกจากอดีตที่ส่งผ่านมาถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะซึ่งเมนูในร้านนี้จะทำให้น้องอ้ายสายหวานเคลิ้มได้ถึงขนาดไหนต้องติดตามช่วงหน้าค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับรายการครัวตัว M Top 10ค่ะวันนี้นะคะอายได้มาอยู่ในร้านนี้แล้วค่ะฉันแอนยูพาทีรูมค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยอายได้ไปเดินเล่นในสวนข้างหน้ามานะคะก็รู้สึกผ่อนคลายมากเลยค่ะแต่พอเข้ามาในร้านนะคะอายรู้สึกอยากจะสิงอยู่ที่นี่เลยค่ะเพราะว่าบรรยากาศร้านเนี่ยตกแต่งได้แบบอ่อนหวานโรแมนติกมากเลยนะคะเดี๋ยวยังไงรบกวนแนะนำตัวให้คุณผู้ชมนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมคุณภาพพัฒนานะครับเป็นผู้จัดการร้านฉันแอนยูพาทีรูมครับหรือเรียกว่าคุณจุ้นก็ได้ใช่ไหมคะค่ะวันนี้นะคะไออยากจะรบกวนถามเกี่ยวกับที่มาของร้านนี้นิดนึงค่ะคุณจุ้นครับร้านนี้นะครับจริงๆเปิดมาได้ประมาณ2 ปีเข้าปีที่3แล้วนะครับจุดเริ่มต้นมาจากจริงๆมันเป็นบ้านที่อยู่อาศัยจริงๆนะครับของคุณตาคุณยายนะคุณตาฉันกับคุณยายยุภาลายเลิศ
นะครับซึ่งพอท่านเสียชีวิตไปเนี่ยบ้านหลังนี้ก็ลูกหลานก็ได้แยกย้ายไปนะครับบ้านก็ว่างนะครับครับทีนี้จุดเริ่มต้นก็อยู่ที่หลานสาวของคุณตาคุณยายก็คือคุณปิ่นกาลเกศวหาวิสารนะครับได้เหตุว่าบ้านมันว่างเขาก็เลยอยากลองทำเปิดเป็นอัพสนุนทีเล็กๆก็จุดเริ่มต้นก็คือเปิดเป็นร้านอัพสนุนทีเล็กๆเริ่มต้นตั้งแต่เที่ยงจนถึง6โมงคือไม่ได้เปิดทั้งวันเปิดเหมือนกับลองทำดูทีนี้ทำไปทำมาเนี่ยก็ได้รับกระแสตอบรับจากฟีดแบคจากคนแถวนี้ว่าเอ้ยน่าจะทำเป็นร้านอาหารด้วยเปิดเป็นขายอาหารเช้าด้วยทีนี้จุดเริ่มต้นก็เริ่มมาเรื่อยๆก็เริ่มเปิด7โมง9โมงแล้วก็เปิดมาจนถึงทุกวันนี้ครับอ๋อค่ะมีหน้าบรรยากาศการตกแต่งมันจะออกแนวคล้ายๆบ้านจริงๆจริงๆมันเป็นบ้านเลยครับแทบเราแทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแล้วอาจจะต่อเติมข้างนอกนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วที่มีเพิ่มเติมมาก็อาจจะเป็นการปรับปรุงสวนกับการตกแต่งภายในนิดหน่อยแต่โครงสร้างนี่เป็นบ้านเก่านะครับซึ่งอายุประมาณ70ปีได้แล้วทำให้พอเข้ามาเนี่ยก็ได้รู้ถึงเหมือนกับความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านนะคะแล้วก็อยู่ในสวนอยู่ใกล้ๆกับสวนนะคะแล้วก็มีความโรแมนติกแต่งเป็นสีขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาถึงเมนูตรงหน้าบ้างดีกว่าค่ะคุณจุนรบกวนคุณจุนแนะนำเมนูซิกเนเจอร์ของร้านได้ไหมจริงๆถ้าบอกถึงที่นี่นะครับก็ต้องเป็นคงเป็นอัพนูนทีเพราะว่าชื่อเป็นร้านทีรูมถูกไหมครับของเราก็จะเป็นอัพนูนทีนะครับอัพนูนทีที่นี่เนี่ยก็จะมีมาตั้งแต่สมัยเปิดร้านนะครับแล้วเราก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับซิกเนเจอร์หลักๆก็คงจะเป็นอัพนูนทีก่อนนะครับที่นี่ก็จะมีอัพนูนทีก็จะแบ่งเป็น1เซตอย่างเงี้ยจะเป็นเซต1คนนะครับสำหรับ1ท่านนะครับในเซตก็จะมีของคาวนะครับของทานเล่นแล้วก็ของหวานนะครับแล้วก็จะทานคู่กับชานะครับก็จะมีชาแล้วชาตัวนี้ก็จะเป็นชาซิกเนเจอร์ของร้านซึ่งเราเบรนด์เองปรุงขึ้นมาเองก็จะมีความหอมของวานิลามิ้นท์แล้วก็คาราเมลนะครับเดี๋ยวลองชิมดูก็ได้นะครับได้ค่ะแล้วก็ไอเห็นว่ามันมีวิธีการทานด้วยใช่ไหมคะจริงๆวิธีการทานก็น่าจะเริ่มจากของว่างแล้วก็ของคาวของคาวของว่างแล้วก็ไล่มาโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไอขอลองอันนี้จะเป็นแซนด์วิชอันนี้เป็นแซนด์วิชอะไรอ่ะอันนี้เป็นแซนด์วิชทำชีสครับแล้วก็ขนมปังก็จะเป็นขนมปังที่เราทำเองที่นี่จะมีครัวเบเกอรี่ของชาครับจะเป็นสีธรรมชาตินะจริงๆจะทานคู่กับชานะครับจริงๆชาตัวนี้เนี่ยทำมาลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะชงเองได้นะครับเราจะไม่ได้ปรุงมาให้แต่ว่ามันจะมีวิธีการทานการดื่มนะครับก็คือเดี๋ยวเราเปิดฝาออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาชาเทลงไปแล้วก็เหมือนกับให้ลูกค้าได้ลองใช่ครับแล้วก็กับนาฬิกาทรายนะครับมันจะพอนาฬิกาทรายไหลลงมาหมดแล้วก็ทานได้มันจะพอดีเวลาของมันครับใช่ค่ะอันนี้นาฬิกาทรายนี้มันประมาณเวลาประมาณ1นาทีครึ่งถึง2นาทีครับก็คือจะเป็นเวลาที่ทางร้านเนี่ยคิดมาแล้วว่าน่าจะเป็นเวลาพอดีกับชาแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบเข้มมากหรืออะไรมากหรือว่าถ้าใส่ลงไปแล้วจะทานเลยก็ได้อ๋อใช่ครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรารอนาฬิกานะคะคแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นอย่างที่คุณจุนบอกเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะใช่ครับแต่ว่าร้านนี้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเป็นทีเซ็ตแบบนี้ใช่แต่ว่ามีเป็นอาหารคาวด้วยอาหารคาวนะครับเดี๋ยววันนี้เราเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนละกันนะมิโซะเย็นปลาแซลมอนนะครับตัวนี้จะเป็นเมนูใหม่ของทางร้านซึ่งจริงๆไอ้จุดเริ่มต้นของเมนูนี้เนี่ยก็เริ่มมาจากลูกค้าที่ร้านเนี่ยเป็นชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะคนเอเชียอย่างญี่ปุ่นเกาหลีนะครับแล้วก็คนไทยเองก็ยังชอบทานญี่ปุ่นเราก็เลยคิดเมนูนี้ขึ้นมาเป็นกลางๆเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมาแล้วสามารถทานได้เมนูนี้ก็จะทานกับซอสมิโซะครับก็คือราดลงไปใช่ครับราดลงไปเลยจริงๆมันต้องทานเย็นๆนะตัวนี้ซอสจะมีความเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็เข้มข้นอย่างนั้นมิโซะใช่ครับเป็นมิโซะลองชิมเลยนะคะตรงนี้เขาก็มีการใส่วาซาบิเอาไว้ให้เนาะข้างในใช่ครับเป็นโซบะเป็นโซบะใช่ไหมครับมันจะญี่ปุ่นนิดนึงก็คือเป็นอาหารญี่ปุ่นครับเป็นฟิวชั่นนะครับเป็นซอสมันจะออกแนวแบบเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆใช่ค่ะมันเข้ากันดีอันไม่เคยได้ทานซอสแบบนี้ที่ไหนเลยเป็นสูตรเฉพาะครับอันนี้ไม่ใช่ซอสสำเร็จนะครับเราปรุงขึ้นมาจากเชฟใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวตัวต่อไปเป็น
อีกตัวหนึ่งครับเป็นสปาเกตตี้ปลาทูครับสปาเกตตี้ปลาทูใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นเมนูใหม่กันแต่จุดเริ่มต้นมาจากก็คนไทยเนี่ยมาทานอาหารที่ร้านเราเยอะแล้วก็คนไทยเนี่ยจะทานรสจัดเป็นที่รู้กันอยู่แล้วเราก็เลยคิดเมนูรสจัดขึ้นมาอีกหนึ่งเมนูนะตัวนี้ก็คือแล้วก็ปลาทูก็เป็นปลาที่คนไทยชอบอยู่แล้วก็เลยเอามามีเข้ากันกับเส้นพาสต้านะก็เลยได้ออกมาเป็นเมนูสปาเกตตี้ปลาทูรสชาติจะจัดจ้านนิดนึงเค็มๆเผ็ดๆนะใช่ค่ะไม่เหมือนสปาเกตตี้ทั่วไปใช่ครับเป็นรสที่ถูกปากคนไทยมากขึ้นจะมีพวกเครื่องเทศเยอะเผ็ดกระเทียมแล้วก็พวกเครื่องปรุงนะแล้วตัวต่อไปเป็นผมแนะนำเป็นเขียวหวานหมูเขียวหวานหมูกับแป้งครัวซองปกติเราจะทานแป้งโรตีใช่ไหมฮะก็คือจะมาทานกับแป้งครัวซองซึ่งอันนี้เป็นแป้งครัวซองที่เป็นคล้ายๆแป้งตัวนี้ครับแต่เรารีดเป็นแบนๆแล้วก็ไม่มีไฟซึ่งมันจะมีชั้นกรอบๆนะเวลาทานจะคล้ายๆแป้งโรตีแต่ว่ามันจะกรอบกว่าก็คือเอามาทานคู่กันได้เลยใช่เป็นสูตรของทางร้านเป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะเลยใช่ครับอันนี้แป้งครัวซองที่ร้านทำเองนะครับคือปกติเขาทานยังไงคะจริงๆก็คือใช่ครับกินแบบแหนมตักลาบแล้วก็ร้องทานมันจะรสชาติแบบจัดจ้านนิดนึงแต่ว่าตัวครัวซองมันจะไปเบรกให้ไม่เผ็ดมากใช่ค่ะขนาดไอ้แบบกินเผ็ดไม่ค่อยได้ยังแบบรู้สึกอร่อยเลยเพราะว่าตัวแป้งครัวซองอร่อยมันจะนุ่มมากใช่แล้วก็เมนูถัดไปเป็นเมนูราดหน้าครับราดหน้ากุ้งนะครับแต่จุดเด่นของที่นี่ก็คือจะใช้เส้นจันนะครับเส้นจันแล้วก็ที่นี่จะทำออกสไตล์จีนหน่อยซึ่งก็เอาใจกลุ่มลูกค้าคนจีนใช่แล้วก็จุดเด่นอีกตัวนึงก็อยู่ที่เกี๊ยวกุ้งทอดนะเราจะมีเกี๊ยวกุ้งให้ทุกจานนะครับอันนี้จะเป็นเมนูที่ผู้สูงอายุกับชาวต่างชาติชอบหน่อยเพราะว่าบางคนไทยจะชอบทานราดหน้านะครับเราก็เลยทำเมนูนี้ขึ้นมาเครื่องดื่มเย็นได้เลยเครื่องดื่มเย็นชาแตงโมโมชิโต้มีทั้งของหวานของคาวแล้วก็เครื่องดื่มนี่ก็ใช่ครับแปลกใหม่เหมือนกันนะคะอย่างเครื่องดื่มอย่างนี้ครับมันก็จะมีในแต่ละเดือนเราจะมีเครื่องดื่มใหม่ๆมาให้ตลอดส่วนตัวนี้คือเป็นแตงโมโมชิโต้มินครับมันจะสดชื่นสดชื่นหอมมากหอมแตงโมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ชาแตงโมสดนะครับไปปั่นก่อนไปปั่นให้มันได้กลิ่นแล้วเราก็ใส่ใบมีนลงไปของมิ้นด้วยใช่ไหมคะมันก็จะสดชื่นก็เปรี้ยวสดชื่นมากเลยค่ะก็ทานกับพวกนี้ก็รู้สึกใช่ครับสดชื่นแล้วยิ่งบรรยากาศแบบนี้อีกด้วยค่ะแล้วไอเห็นว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าที่เป็นเวจิเทเรียนมาเนี่ยก็สามารถรีเควสต์ได้ด้วยใช่ไหมคะที่นี่เนี่ยมันคือเราทำเป็นเมนูไว้สำหรับคนที่ทานเวจิเทเรียนเลยนะมันจะมีอยู่ในหน้าเมนูเลยเป็นประมาณ2หน้าซึ่งก็จะมีเมนูประมาณเกือบ20 กว่าชนิดไว้ให้เลือกทานเรามาดูที่ตัวชาน่าจะได้แล้วโอเคค่ะแล้วไอต้องทำยังไงต่อไปคะคุณจิ๋วลีนก็ยกลีนใส่ครับน่าจะได้แล้วลองดมกลิ่นจะหอมคาราเมลมิ้นท์ใช่ใช่มันจะไม่ใช่กลิ่นแบบชาดื้อๆอย่างเงี้ยมีกลิ่นหอมแต่นี้เราไม่ได้ใส่เป็นกลิ่นเป็นแบบน้ำหอมเข้าไปครับเราใช้วิธีการอบเราใช้ให้มันได้กลิ่นมันก็เลยจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหอมมากงั้นวันนี้นะคะก็อยากให้ทางคุณจุ้นฝากร้านเอาไว้นิดนึงค่ะอ๋อได้ครับก็นะครับร้านเรานะครับเปิดทุกวันนะครับหยุดทุกวันจันทร์นะครับเปิดตั้งแต่ 9:00 นถึง 18:00 นะครับเปิดตั้งแต่ 9:00 นถึง 18:00 นะครับถ้าจะเดินทางมาก็ง่ายๆเลยครับอยู่ที่สุขุมวิทซอย10นะครับสามารถเข้ามาได้เลยมีที่จอดรถนะครับมีที่จอดรถเพียงพอแต่ถ้าสมมติคุณผู้ชมทางบ้านตอนนี้เห็นแล้วก็อยากเข้าไปดูเมนูอาหารใน Facebook ก่อนสามารถเซิร์ชใน Facebook ก็เซิร์ช Facebook ได้เลยครับที่Facebook ฉันยุภาทีรูมนะครับค่ะแล้ววันนี้นะคะไอก็มีใบการันตีความอร่อยค่ะจากรายการครัวตัว M Top 10ค่ะมอบไว้ให้กับร้านฉันแอนยุภาทีรูมเลยนะคะการันตีว่าเป็น1 ใน 10ทำเนียบร้านเด็ดย่านนานาค่ะ
ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะของรายการครัวตัว M Top 10ค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยร้านเด็ดร้านไหนจะขึ้นทำเนียบความอร่อยที่ไอจะไปเยือนกันนั้นต้องติดตามที่ M Channel เท่านั้นนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก PN Shop Union Mall ชั้น F2 ค่ะหรือว่าเข้าไปชม Facebook ของเจ้าของร้านที่สาธินีปกสุขได้นะคะและที่สำคัญค่ะต้องขอขอบคุณทางร้านมากเลยนะคะที่ให้ไอมารีวิวความอร่อยระดับท็อปแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะ